วัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจน์จิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเพิ่งเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนตื่นตัวและให้ความสำคัญคือเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติวันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พาไปพบกับมัคคุเทศน้อยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดพิษณุโลกถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นเรื่องของภาษาถ้ามาโดยเขาเป็นมาเป็นสนัดเนี่ยเขาจะมีไกด์ครับจะมีไกด์มาเขาจะไกด์เขาจะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษกับต่างเขาจะสอบถามกับเราเองส่วนมากเขาก็จะไม่ถามอะไรมากค่ะจะถามเฉพาะสินค้าที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปศึกษาในเรื่องของเขาที่เตรียมจะบอกกับเขาภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารผมทราบมาว่าที่วัดนี้มีเหล่ามัคคุเทศน้อยคอยอธิบายประวัติและความเป็นมาของวัด My name is PP. My name is Peter. The Buddha Shinarak in our city is the most beautiful Buddha statue in Thailand. รู้สึกว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นมัคคุเทศน้อยเราก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษแล้วเราก็สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ฟังด้วยค่ะคือได้ฝึกภาษาแล้วเห็นเพื่อนไปฝึกพูดเลยก็ไปตามเขาแล้วมีที่วัดใหญ่อะค่ะทักชั่วโมง2ชั่วโมงที่บ้านก็อยากให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือเรียนอะไรเพิ่มเติมอะค่ะก็คุณพ่อก็อยากให้หนูเก่งภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคคลเหมือนที่เหล่ามัคคุเทศน้อยได้ทำกันอยู่นี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่หลายคนคาดการไว้อย่างแน่นอนการเติบโตของการท่องเที่ยวได้เป็นโอกาสให้น้องๆจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันก็เป็นการรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวเข้ามาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ